านอาหารจะวิวดีขนาดนี้บางแสนก็แค่หน้าปากซอยเรามากันที่ร้านนี้เลยจ้าสามมุกคาเฟ่ที่เกิดก็ตามชื่อร้านเลยอยู่บนเขาสามมุกมาร้านนี้มันก็ต้องนั่งริมทะเลสิคะได้มองวิวแบบสุดลูกหูลูกตาหน้าที่เดิมหน้าที่เด็ดของพี่แบงก์ก็คือสั่งอาหารค่ะแต่ก่อนจะไปกินข้าวขอจิบอะไรเย็นๆดูวิวก่อนละกันเพราะที่นี่เขาก็เป็นคาเฟ่ด้วยค่ะมีเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็ขนมแต่ว่าวันนี้พวกเราไม่เน้นของหวานเน้นของคาวกันสุดๆพี่แบงก์ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆสั่งอาหารมาน่ากินมากมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยแกงคั่วหน่อไม้ปูทะเลเราทุกคนมาดูนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะตอนที่เราพลิกปูขึ้นมานะมีกระดองอยู่เต็มๆไข่เลยปูก็คือสดน้ำแกงเข้มข้นมีความหวานมันของกะทิเผ็ดนิดหน่อยหอมเครื่องแกงยิ่งกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่ปูเน้นๆแบบนี้นะชิ้นหนึ่งใส่ยำมารวมกันตรงนี้ค่ะยำปลาแซลมอนร้านนี้เด็ดมากปลาชิ้นใหญ่น้ำยำรสแซ่บแล้วอันนี้ใครมาต้องสั่งมันดีจริงๆแกหมูชั้น3ทอดลอดน้ำปลาทอดหมูไม่ได้กรอบซอสน้ำปลาก็คือมีความเข้มข้นใครที่ชอบกินปลานะคะบอกเลยว่าเมนูปลาที่นี่เด็ดมากที่เราสั่งมาจะเป็นกระพงทอดพริกเกลือแต่ว่าร้านนี้เขาใส่ผักชีมาให้ด้วยแล้วไม่ห่วงเครื่องเลยให้มันแน่นสุดๆมันดีแล้วกินกับข้าวนะยิ่งรู้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมมีแต่ของทอดเพราะว่าไอ้เลิฟของทอดสุดๆดูกุ้งกระเทียมของเขาดีนี่พากไปก็คือน้ำลายไปนะนี่แล้วเมนูนี้เพิ่งเคยกินที่นี่ที่แรกยำกุ้งฟูดูเนื้อกุ้งของเขาดีคือมันฟูจริงๆอ่ะแล้วก็กรอบมากเวลาจะกินนะคะเราก็ราดน้ำยำมะม่วงไปแบบนี้เลยรสชาติก็จะเป็นแบบว่ากรอบเค็มเปรี้ยวหวานไข่ตุ๋นหม้อไฟสุดเวอร์ตอนเสิร์ฟมาก็คือยังเดือดปุดๆอยู่เลยค่ะดูเนื้อไข่ดินุ่มเนียนเด้งเราแอบสงสัยเหมือนกันนะทำไมเรียกไข่ตุ๋นไม่เรียกไข่อบอ่ะใครที่มาเที่ยวบางแสนแต่ว่าไม่อยากกินข้าวริมหาดเนี่ยก็มาร้านนี้ได้นะกับข้าวรสชาติดีบรรยากาศเลิศดูคลิปนี้แล้วอยากกินเมนูไหนสุดก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือไม่ก็กดเซฟแท็กเพื่อนชวนกันไปกินร้านนี้ได้เลยค่ะ